หลังจากที่เราขัดปีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่อไปก็คือเราจะต้องติดเทปกันใช้หน้าปีกพังนะครับซึ่งเราจะปิดบริเวณท่อนตรงกลางนะครับซึ่งมันจะมีความสำคัญที่มันจะกระแทกได้มากกว่านะครับทั้งด้านซ้ายและขวานะครับทีนี้ตอนเราติดเนี่ยเราไม่ต้องติดเยอะนะครับเพราะว่าเทปของเรามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับยิ่งถ้าเราติดเยอะมันก็จะมีการเพิ่มน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับมันก็จะมีผลต่อเครื่องร่อนของเรานะครับดังนั้นเราก็จะติดเฉพาะสักครึ่งนึงนะครับนี้เราก็ดึงเทปของเราออกมานะครับเราก็ติดลงไปที่บริเวณเส้นรอยต่อระหว่างปีกนะครับท่อนซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับวางให้ได้แนวระดับนะครับหลังจากนั้นก็กดไล่ลงไปนะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงเราก็สามารถที่จะขยับได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดส่วนที่บริเวณที่เราจะติดให้ตรงเส้นนะครับลองจับดูขยับดูนะครับถ้าเราอยากให้มันมีความเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องกรีดแล้วก็ยกปีกนะครับดังนั้นเราจะไม่ปิดทับนะครับก็ใช้คัตเตอร์ตัดส่วนเกินทิ้งไปนะครับครับเช่นเดียวกันอีกฝั่งนึงนะครับเราก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกได้นะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลองจับดูนะครับแล้วก็ลองรีดนะครับให้มีความเรียบนะครับไม่มีรอยย่นนะครับนี้เราจะกรีดตรงกลางนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะทำให้บริเวณที่เราติดนี้เรียบเสมอกันซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราตัดออกสักครึ่งนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ไปนะครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็กรีดตรงกลางออกนะครับแล้วก็กรีดตรงกลางนะครับนี้พอกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ฟุตเหล็กนะครับกดทาบหน้าแนบไปกับตัวปีกนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับก็จะทำให้เรียบเสมอกันนะครับในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับใช้ฟุตเหล็กนะครับหน้าไปนะครับแล้วก็กดไล่นะครับฟองอากาศออกก็จะได้ประมาณนี้ครับผมทีนี้พอเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะต้องกรีดนะครับบริเวณรอยต่อระหว่างปีกซ้ายขวานะครับเราก็จะใช้ฉากสามเหลี่ยมนะครับฉากสามเหลี่ยมนะครับก็จะง่ายนะครับซึ่งเส้นบริเวณที่เรามาร์กไว้ทีแรกมันจะถูกขัดออกไปแล้วมองไม่เห็นนะครับแต่เรายังเห็นเส้นด้านบนนะครับเราก็ใช้ฉากสามเหลี่ยมแนบกับบริเวณหลังจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดอย่ากรีดแรงนะครับกรีดพอให้เป็นแผลลึกลงไปไม่ให้ทะลุถึงด้านหลังนะครับใช้น้ำหนักกดพอประมาณนะครับอย่าแรงนะครับทีนี้ก็กรีดอีกฝั่งนึงนะครับเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็หลายคนก็อาจจะกรีดให้ขาดนะครับแล้วก็ค่อยขัดประกบโดยใช้กาวติดกันแล้วยกมุมก็แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนเทคนิคผมจะกรีดแค่นิดนึงไม่ให้ขาดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหักนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาทีนี้พอเราหักเสร็จเรียบร้อยเราลองมองดูว่าแอร์ฟอยล์ที่เราขัดเนี่ยมันได้ตามรูปทรงที่เราต้องการไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับลองดูนะครับว่าแอร์ฟอยล์ของเราได้หรือยังนะครับถ้ามันยังไม่ได้ตามรูปทรงที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งขัดเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับยังขัดได้อยู่นะครับสำหรับผมดูแล้วก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็น่าจะทำขั้นตอนต่อไปได้เลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการยกมุมขึ้นนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะ
ยกให้มันมีระดับความสูงจากพื้นนะครับขึ้นไปบริเวณปลายปีกเนี่ยนะครับอยู่ที่4เซนนะครับวิธีการก็คือเราจะขัดรอยต่อระหว่างปีกกลางกับซ้ายและขวานะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นท่อนกลางก็ได้นะครับก็ใช้วิธีการขัดนะครับสัก 2-3 ครั้งนะก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะครับลองดันขึ้นมานิดนึงนะครับอย่าเพิ่งดันแรงเดี๋ยวจะหักนะครับทีนี้ก็ลองวัดความสูงดูว่าขนาดนี้พอได้ไหมนะครับปกติแล้วผมจะวัดจากพื้นขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4.5 เซนนะครับเซนติเมตรนะครับถ้าได้แล้วก็โอเคต่อไปอีกฝั่งนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนึงก็ทำเช่นเดียวกันครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับด้านหยาบนะครับจะง่ายจะเร็วสัก 2-3 ครั้งนะครับ3ครั้งเสร็จปุ๊บก็ลองดันขึ้นมานะครับทีนี้ระวังอย่าดันแรงนะครับเดี๋ยวขาดนะครับเอาแค่นี้พอหลังจากนี้ต่อไปก็คือเราจะต้องทากาวนะครับเพื่อที่จะยกมุมปีกนะครับขึ้นทีนี้ทากาวเนี่ยก็ให้ทาตามแนวยาวนะครับทาตามแนวยาวไปเป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องทาให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ให้แห้งนะครับข้อสำคัญเลยนะครับถ้ากาวไม่แห้งเนี่ยเวลาเราเอามาติดก่อนโฟมจะไม่ติดนะครับโฟมจะไม่ติดหรือติดแล้วแต่ว่าจะไม่อยู่นะครับไม่อยู่ตามที่เรากำหนดไว้เช่นเดียวกับความสูงนะครับที่ 4.5 ก็อาจจะไม่ได้ทำให้มีปัญหาในการปรับแต่งร่อนนะครับทาให้ทั่วนะครับพอเราทาเสร็จปุ๊บนะครับทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้กาวมันเซตตัวและในระหว่างที่เรารอนะครับกาวแห้งเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือชุดของหางดิ่งหางระดับนะครับหางดิ่งและหางระดับเนี่ยผมใช้โฟมขนาด9เซนติเมตรนะความยาวนะครับเราจะแบ่งครึ่งนะครับที่ 4.5 นะครับเราก็จะมาติดกับไม้ลำตัวนะครับแบ่งครึ่งประมาณนี้นะครับแต่นี้เราจะต้องปรับแต่งซะก่อนนะครับนี้วิธีการก็คือจะต้องวัดจากปลายปีกด้านล่างขึ้นมาประมาณ3เซนนะครับลองทำกันเลยนะครับก็วัดจากชายหางระดับนะครับด้านล่างนะครับขึ้นมาข้างบนทีนี้แบ่งครึ่งก่อนนะครับแบ่งครึ่ง9เซนก็คือ 4.5 นะครับ 4.5 นะครับซึ่งตรงนี้ที่แบ่งครึ่งเพราะว่าเราจะต้องเอาไปติดกับไม้ลำตัวนะครับก็จะได้ตัวอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี้เราก็วัดขึ้นมาประมาณ3เซนนะครับวัดขึ้นมา3เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็จะตัดให้ทั้งสองข้างมีรูปทรงเป็นรูปทรงจั่วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้นะครับปากกามาร์กตรงกลางไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับจากเส้นขอบบนลงหาขอบล่างนะครับก็จะแบ่งกึ่งกลางไว้สำหรับติดกับไม้ลำตัวนะครับและในขณะเดียวกันเราก็ตัดส่วนที่เรามาร์กเส้น3เซนไว้นะครับออกทั้งซ้ายและขวานะครับครับพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้รูปทรงลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้เราอาจจะมีการปรับแต่งนะครับถ้ามันยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันยังหนาไปหรือเป็นรอยหยาบนะครับเราก็ใช้ด้านหยาบหรือด้านละเอียดค่อยๆปรับแต่งนะครับปรับแต่งให้ผิวเรียบเนียนนะครับส่วนตรงมุมนะครับตรงมุมตรงเหลี่ยมเราสามารถที่จะลบมุมเหลี่ยมได้นะครับโดยใช้ขอบหันขอบเข้ามาแล้วก็โค้งไปนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์กรีดก็ได้นะครับพอได้ลักษณะแบบนี้นะครับ
ต่อไปผมจะใช้สันฟุตเหล็กนะครับกดที่บริเวณชายหางระดับนะครับเพื่อไว้สำหรับปรับแผนหางระดับขึ้นลงนะครับไว้สำหรับปรับเครื่องเวลาเราโยนเครื่องหรือยิงเครื่องก็จะได้ปรับง่ายขึ้นนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ใช้เทคนิคนี้บางคนก็อาจจะใช้มือบิดที่ตัวโฟมเลยก็ได้นะครับกดลงไปนิดนึงนะครับพอให้เป็นร่องนะครับเป็นร่องตรงนี้เราก็จะกดได้ทั้งซ้ายและขวาได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี้เราก็อาจจะมาร์คจุดไว้หน่อยสำหรับบริเวณตรงเส้นกึ่งกลางที่เราจะติดกับไม้ลำตัวนะครับต่อไปแผ่นหางดิ่งแผ่นหางดิ่งก็คือฐานที่มีความกว้างเท่ากับหางระดับก็คือ4เซนนะครับความสูงอยู่ที่ 4.5 เซนติเมตรนะครับเราจะขยับมาหน่อยนะครับวัดมาประมาณสัก3เซนนะครับ3เซนแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ3เซนปึ๊บนะครับเราก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนที่มันเป็นมุมเหลี่ยมแล้วก็ลบให้มันโค้งหมุนลงได้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ใช้กระดาษทรายปรับแต่งให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้สันฟุตเหล็กนะครับเพื่อกดให้สามารถบังคับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้นะครับบริเวณตรงส่วนเหลี่ยมต่างๆเนี่ยพยายามลบนะครับก็จะได้ลดแรงปะทะอากาศก็จะอยู่ได้นานนะครับก็ใช้สันฟุตเหล็กกดลงไปนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับก็จะทำให้บังคับเลี้ยวซ้ายขวาได้นะครับง่ายขึ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับชุดของหางเมื่อสำเสร็จเรียบร้อยประกบกันแล้วติดก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำต่อนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับก็คือปีกที่เราทากาวไว้นะครับวิธีการก็คือเราดันเข้าหากันพร้อมกับยกขึ้นนะครับดันเข้าหากันปีกทั้งสองนะครับดันเข้าหาแล้วกันพร้อมกับยกขึ้นพอยกขึ้นปุ๊บกาวก็จะเซ็ตตัวแล้วก็อยู่นะครับในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันครับดันเข้าไปค่อยๆดันนะครับดันเข้าไปพร้อมกับยกขึ้นนะครับก็จะได้ติดสนิทกันยิ่งขึ้นนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปทรงก็จะประมาณทีนี้ลองไม้บรรทัดวัดดูนะครับเท่าที่วัดดูนะครับอยู่ที่ประมาณ 29.5 นะครับประมาณ 29.5 ก็ไม่เกินเกณฑ์ก็คือไม่เกิน30เซนนะครับถ้าเราต้องการให้ปีกเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะติดนะครับด้วยเทปใยสับปะรดอีกทีนึงนะครับทีนี้ยังอีกตัวนึงก็คือส่วนที่เป็นฐานรองปีกฐานรองปีกเนี่ยผมจะใช้โฟมขนาด3มิลนะครับแล้วก็ความยาวก็คือตามความยาวของปีกก็คือ10เซนนะครับ10เซนเดี๋ยวเราจะต้องตัดให้มันมีความเท่ากันทีนี้จากการปีกของคัตเตอร์อาจจะทำให้ผิวไม่เรียบนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายปรับแต่งก่อนนะครับปรับแต่งให้ผิวมันเรียบเพื่อที่จะได้ติดกับปีกกับฐานรองปีกกับไม้ลำตัวได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็วัดความยาวที่10เซนทีนี้ตรงส่วนปลายเนี่ยผมก็จะทำให้มีลักษณะเฉียงนิดนึงนะครับปลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเฉียงนิดนึงก็วัดที่ความยาว10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรก็คือเท่ากับความยาวของปีกของเรานั่นเองนะครับส่วนบางท่านก็อาจจะตัดสั้นกว่าปีกก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะปรับแต่งหรือดัดโค้งปีกก็ได้นะครับเมื่อได้แล้วรูปทรงก็จะประมาณนี้ครับทีนี้ลองวางดูนะครับก็พอวางแล้วก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับนะครับครับทีนี้ปีกเนี่ยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเราอาจจะติดเทปใยสับปะรดเข้าไปนะครับก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างปีก
นะครับกลางและซ้ายขวานะครับอย่าติดเยอะนะครับถ้าติดเยอะไปเครื่องเราก็จะหนักนะครับพอหนักก็จะส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการร่อนก็จะน้อยลงนะครับก็คือเครื่องเราหนักกว่านั่นเองนะครับติดก็ติดนิดเดียวนะครับอย่าติดเยอะเวลาติดเนี่ยก็ผมจะใช้เทคนิคก็คือติดตามแนวยาวของรอยต่อโฟมนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับบางท่านก็ติดตามแนวขวางนะครับผมจะติดตามแนวยาวนะครับกดลงไปนะครับตามแนวอย่าเพิ่งกดลงไปทีแรกให้แน่นนะครับเราจะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับใช้ฟุตเหล็กในการไล่เพื่อที่จะกดให้เรียบเนียนนะครับให้มีรอยต่อน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับติดเข้าไปนะครับงานค่อนข้างที่จะใช้ความประณีตนะครับถ้ายิ่งมีความประณีตเครื่องเราก็จะยิ่งร่อนได้ดีนะครับกดลงไปนะครับให้แน่นทีนี้อันนี้ด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะลักษณะหรือถ้าอยากให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นก็ติดด้านล่างแต่ติดด้านล่างไม่ต้องติดเยอะนะครับติดนิดเดียวนะครับพอยึดไม่ให้ปีกเกิดการลู่นะครับเมื่อเรายิงด้วยยางที่มันมีแรงดีแรงดึงทุ่งสูงนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับสองข้างนะครับติดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับปีนะครับก็พร้อมสำหรับในการประกอบลำตัวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาประกอบเป็นลำตัว